สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะรักเมืองไทยเป็นรายการที่สถานีโทรทัศน์เทเนน2ร่วมกับมูลนิธิรักเมืองไทยนะคะในการที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องราวดีๆถ่ายทอดสู่สังคมแล้วก็ให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุขค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นนะคะเด็กๆ เพิ่งมีความสุขกันจากงานวันเด็กที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะความสุขของเด็กๆเหล่านี้กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราเห็นว่าคนไทยทุกคนได้มีการร่วมมือร่วมใจในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกันนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นจากกลุ่มคนเล็กๆนะคะที่ได้เห็นความสำคัญของอนาคตของเด็กไทยแล้วก็จัดโครงการขึ้นชื่อว่าโครงการค่ายเยาวชนนะคะเพื่ออนาคตหรือว่าเป็นโครงการค่ายเยาวชนที่ต้องการที่จะให้เด็กๆคนมีอนาคตเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติซึ่งโครงการนี้ก็ขับเคลื่อนโดยมูลนิธิเด็กวัดค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านประธานมูลนิธิเด็กวัดนั่นก็คือคุณไตรรัตน์ฉัตรแก้วมาอยู่ในรายการเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะโครงการชื่อยาวนิดนึงนะคะค่ายเยาวชนคนมีอนาคตก็เป็นเห็นพอเห็นชื่อโครงการแล้วนึกถึงว่าเรากำลังจะเห็นเยาวชนไทยกับการเติบโตขึ้นไปอย่างคนที่มีคุณภาพและมีอนาคตก็คงต้องเรียนถามนะคะในฐานะท่านประธานของมูลนิธิว่ามูลนิธิพอบอกว่าเด็กวัดปุ๊บเอ๊ะแล้วเด็กวัดไปเกี่ยวอะไรกับการทำค่ายเยาวชนหรือว่าเด็กวัดกำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับคำถามว่ามูลนิธิเด็กวัดทำอะไรค่ะเพราะว่าทุกคนก็คงจะสงสัยว่าทำไมชื่อเด็กวัดเด็กวัดกำลังจะไปพัฒนาในเรื่องของการดูแลบริหารจัดการภารกิจงานวัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จริงๆมีวัตถุประสงค์อยู่หลายประการนะครับแต่หลักๆก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดฝึกอบรมเรื่องเกี่ยวกับศาสนพิธีที่ถูกต้องอันนี้เป็นหลักสำคัญตั้งแต่ตอนตั้งมูลนิธินะครับ อันที่สองก็คือว่าเราจะให้โอกาสกับเยาวชนนะครับที่เดิมอาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กที่อยู่กับวัดแต่ปัจจุบันนี้เด็กที่อยู่วัดก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราก็เลยคิดไปถึงในกรอบของเยาวชนของทั่วไปนะครับที่จะต้องได้โอกาสในการที่เขาจะพัฒนาตนเองแล้วก็มีอาชีพมีการอยู่ร่วมในสังคมที่ดีนะครับเท่ากับว่าเด็กๆเยาวชนที่เขาอาจจะขาดโอกาสเราต้องบอกว่าขาดโอกาสในการที่เขาจะมีโอกาสทั้งที่มีความสามารถแต่ขาดโอกาสมูลนิธิก็จะเข้าไปเติมเต็มให้เด็กกลุ่มนี้เขาสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพถูกไหมใช่ครับค่ะจริงๆเยาวชนเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเยาวชนของคนไทยเนี่ยเราก็มีโอกาสทุกคนค่ะแต่ว่าโอกาสอาจจะไม่เท่ากันนะครับความเท่าเทียมแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะครับก็จะยิ่งไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะใช่เพราะว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยต้องเรียนว่าเขาเนี่ยเติบโตมาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าถ้าพื้นที่ห่างไกลเนี่ยอายุ15 16 17ก็มีครอบครัวกันแล้วครับถ้าเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าคุณพ่ออายุ27นะครับลูกก็อาจจะอายุ11ขวบ12ขวบไปแล้วนะครับซึ่งคุณพ่ออายุ27 28 29ก็ต้องไปทำงานนอกบ้านนอกพื้นที่เพื่อมาหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นเด็กๆเหล่านี้ก็จะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับก็จะเกิดเป็นช่องว่างทางสังคมเกิดขึ้นใช่ครับขออนุญาตเรียกท่านไตรรัตน์ว่าอาจารย์แล้วกันนะคะว่าท่านมีภารกิจหลายอันที่ทำให้วันนี้ต้องมีบทบาทในการเป็นอาจารย์ก็คือเป็นครูนะคะทีนี้พอพูดถึงวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยเราเห็นโครงการที่จะเกิดขึ้นของค่ายเยาวชนเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงว่าเรามีมุมมองในการที่จะจัดค่ายตรงนี้ให้เป็นค่ายต้นแบบยังไงบ้างคะสำหรับเยาวชนครับจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่เราเริ่มขึ้นมาโดยมูลนิธิเด็กวัดกับเพื่อนๆพี่ๆที่เรียนหลักสูตรวปอในรุ่น56รุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีการส่งข้อมูลในเรื่องการศึกษาเนี่ยอยู่ในห้องรายการศึกษาแล้วก็เป็นการห่วงใยกันว่า
เอ๊ะเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเรื่องนี้ที่ผมจะเล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เล่าคร่าวๆนะครับว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยเยาวชนของเราเนี่ยในช่วงโควิดนี่ก็ต้องเรียนออนไลน์แต่ในความที่เขาไม่สนุกกับการเรียนออนไลน์เขาอาจจะไม่ได้โอกาสเหมือนคนในเมืองที่จะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือครูที่พร้อมนะครับเขาก็จะไม่เรียนพอไม่เรียนก็จะไปจับกลุ่มกันนะครับแต่นี่การจับกลุ่มกันแล้วหนีเรียนหรือไม่เรียนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมาเป็นอย่างนั้นก็ทำให้เด็กพวกเนี้ยก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่อาจจะเข้าข่ายในการมั่วสุมหรือกลุ่มเสี่ยงในแน่กลุ่มเสี่ยงที่จะไปทำเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคำถามขึ้นมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงผมก็เลยบอกว่างั้นมูลนิธิเด็กวัดอาสาที่จะทำค่ายเยาวชนอันนี้ให้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะนำเยาวชนเหล่านี้มาขัดเกลามาพูดคุยมาเปลี่ยนแนวความคิดหรือ มีความรู้สึกว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากอาชีพที่เราพยายามที่จะส่งเสริมเขานะครับเราก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาครับจริงๆ เยาวชนเราต้องยอมรับนะคะว่าการเกิดมาของเขาอาจจะเลือกเกิดไม่ได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสที่จะเลือกที่จะเป็น คนดีได้เขาก็คงจะเลือกที่จะเป็นคนดีที่จะมีอนาคตในการศึกษาแล้วก็สามารถเติบโตขึ้นมามีความสำเร็จในการทำงานได้ใช่ครับทีนี้พอเราเห็นแนวคิดในเรื่องของการที่จะสร้างเด็กให้เป็นคนที่มีอนาคตคำว่าอนาคตนี่มันหมายถึงว่าความจะสมบูรณ์ 100% เนี่ยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าทำอย่างไรให้เขาสามารถที่มาได้รับการศึกษาในระดับที่เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือจบแล้วเนี่ยเขามีงานทำครับค่ะถ้าอาจารย์พูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรามองถึงตรงนี้เลยค่ะว่าไม่ใช่เป็นแค่การเอามาอบรมอย่างเดียวแต่เราคัดให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นต้นกล้าที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความแข็งแกร่งยั่งยืนนะคะทีนี้พอพูดถึงในโมเดลตรงนี้แล้วเราเลือกเด็กมาเข้าค่ายนี้ยังไงคะเด็กๆมาจากที่ไหนหรือว่าจากทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะครับโครงการนี้จะเป็นโครงการที่นำร่องในจังหวัดพะเยาก่อนนะครับเดิมทีเนี่ยสาเหตุของเรื่องนี้มาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพราะว่าเราจะไม่สามารถเอาเด็กในอำเภอเชียงคำอย่างเดียวมาได้เราก็เลยใช้วิธีการว่าถ้าอย่างนั้นเอาเด็กทั้งจังหวัดพะเยาเราเปลี่ยนสถานที่การฝึกอบรมจากค่ายตชด326ที่อำเภอเชียงคำเนี่ยมาใช้ค่ายตชด32ที่ตัวจังหวัดพะเยาใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเด็กใช่ครับเพราะจะอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคแล้วก็มีในส่วนของวิทยาลัยเกษตรนะครับเข้ามาร่วมวิทยาลัยทางด้านพละก็มีส่วนร่วมแล้วเหตุใดถึงเลยเราเลือกพะเยาคะจังหวัดเด็กใช่ไหมครับค่ะเราใช้วิธีการก็คือว่าเราให้เด็กเขาคัดเลือกในแต่ละอำเภอครับในจังหวัดพะเยามี10อำเภอเอ้ยมี9อำเภอครับโทษแล้วก็ให้เขาคัดเด็กมาอำเภอละ10คนงั้นเราจะได้เด็กเนี่ยที่มาอยู่กับเราเนี่ย90คนนะครับการคัดเลือกก็เราจะเอาอายุตั้งแต่13ถึง15ปีครับผู้ชายผู้หญิงได้ทั้งคู่นะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเลยนะคะครับแล้วก็ให้เขาได้รับการคัดเลือกโดยถือว่าถ้าเขาได้รับการคัดเลือกมาเนี่ยถือว่าเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีจากอำเภอในการที่เขาจะได้มาแค่10คนจากอำเภอแล้วคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกนะคะต้องอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เราได้ประสานนะครับซึ่งเราประสานไปทางวิทยาลัยอาชีวะแล้วก็วิทยาลัยพละนะครับของทางจังหวัดนะครับแล้วก็อาจจะมีกรรมการซึ่งเราก็ทำการคัดเลือกเนี่ยในลักษณะที่ว่าต้องให้เป็นความเห็นของคนในพื้นที่มากกว่าที่ว่าจะส่งตัวแทนเขามาเป็นเยาวชนต้นแบบในการเข้าโครงการนี้ใช่ครับใช่ไหมคะรวมแล้วทั้งหมด9อำเภอก็90คน90คนอันนี้คือโครงการนำร่องครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นอันนี้โครงการนำร่องครับแล้วเขาเข้าค่ายนี้เขาเข้ากี่วันนะคะอะไรนะครับเข้าค่ายกี่วันคะอาจารย์เข้าค่าย5วัน4คืนครับอ๋อเหมือนเข้าค่ายลูกเสือเลยเหมือนเข้าค่ายลูกเสือเลยครับและการฝึกอบรมเขาจะเป็นโมเดลเหมือนลูกเสือไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เราเห็นการอบรมของลูกเสือเนี่ย5วันอาจจะดูว่าสั้น
แต่ใน5วันเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะคะใช่ครับจริงๆอันนี้เนี่ยเราก็ร่วมกันกับทางสโมสรลูกเสือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการซึ่งอาจารย์เองก็เป็นรองเลขาธิการใช่ไหมคะแล้วก็อีกตำแหน่งก็เป็นกรรมการของสมาคมกรรมการของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังจะมีสโมสรลูกเสือสนามจันทร์นะครับแล้วก็บุคลากรจากวชิราวุธวิทยาลัยที่จะเข้ามาร่วมในการที่จะฝึกอบรมเยาวชนในครั้งนี้นะครับคือเราต้องใช้กระบวนการทางลูกเสือแต่เราจะไม่ใช้กิจกรรมทางลูกเสือกระบวนการทางลูกเสือหมายถึงว่าเราก็จะมีการประชุมรอบเสาธงมีการตรวจระเบียบแถวมีการตรวจค่ายมีอะไรต่ออะไรแต่ว่าในเนื้อหาของการทำกิจกรรมเนี่ยเราจะเน้นไปในเรื่องของกีฬาเรื่องของความสามัคคีเรื่องการฝึกอาชีพนะครับกิจกรรมสันทนาการนะครับเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับศาสนพิธีก็จะมีพ่วงเข้าไปอยู่ในกิจกรรมที่เราพยายามออกแบบเอาไว้ครับจริงๆพออาจารย์พูดถึงศาสนพิธีนี่เห็นภาพเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไปวัดเมืองจีนเนี่ยคนจะไม่รู้จะต้องหยิบดอกไม้จุดธูปก่อนหรือว่าดอกไม้วางทีหลังเราจะต้องเข้าไปกราบพระเนี่ยบางทีกราบผลเดียวกลับสามผลไม่รู้จักแล้วอะไรเงี้ยหรือจะต้องมีการกรวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือขั้นตอนอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเด็กวัดจะรู้หมดละเพราะสมัยก่อนคนไทยก็จะส่งลูกหลานไปเรียนที่วัดใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแต่นี้พอมาเข้าประเด็นเรื่องศาสนพิธีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้ค่ายเนี้ยก็จะเป็นเหมือนโมเดลที่บูรณาการจากลูกเสือมาเพราะลูกเสือเองจะต้องไปฝึกไอ้เรื่องของการผูกเงื่อนเชือกใช่ครับไปผูกสร้างบ่อเขาเรียกบ่อเกลอะหรือบ่อแห้งบ่อเปียกใช่ไหมฮะไปทำที่ล้างจานทำอะไรที่เหมือนกับเป็นการทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในป่าได้ยังไงใช่ครับถ้าไม่มีอะไรในมือเลยไม่มีอุปกรณ์เลยเนี่ยสามารถจะดำรงชีวิตด้วยสิ่งที่อยู่ในป่าได้ยังไงแต่นี่ก็คือบรูรณาการโดยอาจารย์บอกว่ามีทั้งในเรื่องของกีฬามีเรื่องของการที่จะสร้างความรู้รักสามัคคีแน่นอนไอ้เรื่องของที่สำคัญที่สุดคือให้เขาคงตระหนักสถาบันด้วยใช่ไหมคะที่สำคัญคือเรื่องปลูกจิตสำนึกความรักชาติครับอันนี้คืออยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์เราเนี่ยอยู่ในโครงการอันนี้นะครับเพราะมันจะมี6องค์ประกอบด้วยกันเรื่องความการฝึกระเบียบวินัยความสามัคคีเรื่องการพัฒนาอาชีพที่เหมาะกับตนนะครับเรื่องการเรียนรู้เอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั่วไปนะครับแล้วก็เรื่องศาสนพิธีแล้วก็เรื่องสำนึกความรักชาติทีนี้พอพูดถึงเรื่องอาชีพอะค่ะครับเราฝึกเราไปเน้นอาชีพด้านไหนให้กับเด็กๆเพราะในพื้นที่ของพะเยาก็จะเป็นแตกต่างจากในพื้นที่ของภาคอื่นๆในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะจริงๆขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับอย่างในพะเยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาชีพเกษตรนะครับแต่จริงๆมันยังมีอาชีพอีกเยอะแยะมากมายซ่อมมอเตอร์ไซค์ล้างแอร์ตัดผมหรือเปิดร้านกาแฟยังมีอีกเยอะซึ่งเราเตรียมในโครงการนี้ไว้แล้วในค่ายเนี่ยเราจะพาเด็กๆน้องๆเนี่ยไปดูงานจริงนะครับเราใช้วิธีการปฏิบัติแบบก็ไปฝึกงานไปดูงานจริงเลยว่าเขาทำกันยังไงให้แต่ละที่เขาได้สอนว่าโอเควิธีการที่เขาทำอาชีพอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับสมัยช่วงนึงคนก็จะมองเห็นพ่อแม่ก็จะอยากเห็นลูกรับปริญญานะคะเราว่าอันนั้นก็คือเป็นความภาคภูมิใจแต่ทำไงให้รับปริญญาแล้วมีอาชีพติดตัวใช่ครับซึ่งวันนี้คำว่าอาชีวะหรือว่าคำว่าวิชาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราสามารถจะพัฒนาให้คนสามารถจบไปแล้วเนี่ยมีงานทำได้เลยวันนี้ในโลกก็เปลี่ยนไปหมดแล้วครับเปลี่ยนกลับมาเป็นการศึกษาในเชิงอาชีพหมดแล้วครับเรื่องปริญญาก็จะเริ่มความสำคัญบทบาทน้อยลงคือมีปริญญาเอาไว้สำหรับไว้แขวนว่าโอเคจบแน่นอนแต่ว่าจบแล้วทำงานเป็นไหมสามารถที่จะออกไปทำอาชีพต่างๆบางทีเราต้องยอมรับอย่างเช่นเซเว่นเนี่ยจบปริญญาทั้งนั้นเลยนะคะแต่ก็คือเป็นวิชาชีพของการพัฒนาให้คนสามารถที่จะขายของในร้านค้าสะดวกซื้อได้ใช่ครับ
อะไรพวกนี้ก็เรายังมีโครงการที่อยากจะไปร่วมกับผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับ อย่างคนที่เขาต้องการอยากจะหาคนไปทำงานในองค์กรของเขาในพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับที่เขามีการขยายตัวทั่วไปจะพูดถึงร้านสะดวกซื้อก็ได้หรือจะพูดถึงร้านอาหารหรืออะไรก็ได้ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดย่อมที่กำลังหาบุคลากรแต่ขณะเดียวกันบุคลากรวันนี้เราก็ต้องมั่นใจว่าเป็นคนดีใช่ครับแล้วก็มีความอดทนมีความขยันนะคะอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือเขาสามารถที่จะอยู่ทำงานร่วมกับคนทุกคนได้อย่างโครงการนี้ครับเราจะมีการติดตามประเมินผล คือเด็กที่ออกไปแล้วเนี่ยใน1ปีเนี่ยเราจะดูว่ารุ่นที่อายุ15ปีเนี่ยเขาต่อไปเขาทำยังไงเขาไปไหนนะครับต่อยอดไปการศึกษาหรือว่าไปฝึกอาชีพหรือไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะกลับมาทำอาชีพที่เขารักใช่ไหมแล้วจริงๆถ้าเขาอยากจะเรียนต่อเนี่ยให้สูงขึ้นในด้านปริญญาเนี่ยมูลนิธิเด็กวัดเราก็สนับสนุนส่งเสริมให้ทุนการศึกษาให้ทุนการศึกษานะครับเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปตามความเหมาะสมครับพอพูดถึงทุนการศึกษาเลยต้องกลับมาที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วที่มาที่ไปของผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาช่วยสนับสนุนมูลนิธินี้ตอนนี้เรามีกำลังสำคัญก็คือนอกจากวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรรุ่นที่5 6ใช่ไหมคะก็ครับค่ะตอนนี้ที่เป็นหลักก็คือทุนส่วนตัวของผมเองก่อน เป็นทุนเบื้องต้นนะครับค่ะแล้วก็มีพี่ๆจากวปอ5 6เนี่ยก็ให้การสนับสนุนนะครับผมก็ยังเปิดโอกาสให้ทั่วไปนะครับที่เห็นคุณค่าของโครงการและเห็นคุณค่าของกิจกรรมของมูลนิธิเนี่ยเข้ามาช่วยกันได้ครับคือเราเน้นที่เยาวชนบางทีการสนับสนุนอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของทุนทรัพย์หรือทุนการศึกษาแต่ว่าเป็นการสนับสนุนด้วยอุปกรณ์ก็ได้ใช่ไหมคะได้หมดเลยครับอย่างเช่นเรามองว่าน้องจะอยากจะทำในเรื่องของการพัฒนาคอมพิวเตอร์เพื่อเอามาใช้ในการขายของออนไลน์เราก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นตัวอุปกรณ์ได้ได้ครับหรือว่าการเข้าค่ายครั้งนี้ค่ะอาจจะมาเป็นเจ้าภาพจัดอาหารกลางวันเลี้ยงข้าวน้องได้ไหมคะใช่ครับยินดีครับยินดีเลยครับหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีทำเสื้ออยู่แล้วก็เอาเสื้อมาแจกให้เด็ก90คนใส่เป็นทีมแล้วติดแบรนด์โลโก้เขาก็ทำได้ใช่ไหมทำได้ครับทำได้ได้ทุกอย่างเราก็พร้อมรับและเปิดใจรับเลยครับครับก็ต้องโทรหาอาจารย์ครับนะคะอาจารย์ติดต่อที่ไหนนะคะที่สามารถจะเบอร์โทรที่หมายเลขโทรศัพท์ผมเลยล่ะครับ0992243993ครับ0992243993ครับ3993นะคะอันนี้ก็เป็นเลขหมายติดตัวประจำตัวที่พกติดตัวเลยนะคะขึ้นก็เป็นเบอร์ของท่านประธานมูลนิธิเด็กวัดนี่เองนะคะทีนี้อีกบทบาทภารกิจนึงของอาจารย์ก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องลูกเสือพอเราลองมานึกถึงว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยถ้าอยู่ในโรงเรียนในรั้วโรงเรียนเนี่ยจะต้องถูกเรียนวิชาหนึ่งก็คือวิชาลูกเสือครับตอนนี้พอเติบโตขึ้นเราจะเห็นว่ามีผู้ใหญ่ผู้นำของประเทศนะคะอย่างก็คือนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรเนี่ยก็ยังต้องมาเข้าค่ายลูกเสือครับก็อาจจะให้ท่านอาจารย์ได้เพิ่มเติมนิดนึงในมิติของภารกิจตรงนี้ด้วยค่ะครับว่าทำไมถึงต้องเข้าค่ายลูกเสือบทบาทสำคัญตรงนี้มันสืบเนื่องมาจากอะไรนะคะคือการเข้าค่ายลูกเสือของหลักสูตรเราเรียกว่าหลักสูตรผู้นำนะครับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเนี่ยจริงๆก็เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่นะครับเรื่องหลักสูตรสำหรับเด็กก็เราก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูในโรงเรียนไปนะครับลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญอะไรนั้นก็เป็นเรื่องปกติไปแต่ลูกเสือสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยผมดีใจนะครับที่มีการนำเอากระบวนการลูกเสือมาฝึกอบรมผู้ใหญ่ในหลายหลักสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นวปอกกต.พตส.อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เขาทำกันก็ถือว่าเป็นการนำเอาแนวทางและกระบวนการมารีเฟรชมาฝึกอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องของการลดตนเองเพราะว่าเวลาเราโตขึ้นไปเนี่ยเราก็อาจจะมีหัวโขนตัวเองบางส่วนนิดหน่อยเราก็ลดลงมาหน่อยเวลามาเข้าค่ายมันเท่าเทียมกันก็ถอดยศถอดตำแหน่งถอดทุกอย่างออกไว้ที่ข้างนอกค่ายแล้วทุกคนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนเหมือนกันเท่ากันใช่ไหมคะใส่ผ
ผ้าพันคอใส่ชุดลูกเสือเหมือนกันก็มีแต่แต่งตั้งหัวหน้าหมู่นายหมู่ใช่ไหมครับพลาธิการหมู่หรือรองนายหมู่อะไรเงี้ยครับก็เราก็เป็นกระบวนการที่สนุกสนานก็กิจกรรมที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้เองใช่ไหมคะของวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรรุ่นล่าสุดรุ่น64รุ่น64ครับที่จบไปก็ถ้าดูอันนี้ไม่ว่าจะเป็นอันนี้รู้สึกจะรุ่น56นะคะอันนี้รุ่น63ครับ63เหรอคะครับอันนี้รุ่น63ตอนที่เราในสมาชิกของสโมสรลูกเสือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไปเป็นวิทยากรครับอ๋อค่ะไปเป็นวิทยากรร่วมครับค่ะอันนี้ก็เป็นคณะพี่ๆสโมสรลูกเสือวปอใช่ไหมคะที่ร่วมเข้าอยู่ในค่ายนี้ด้วยที่อยู่ในภาพก็จะอบรมท่อน3จะท่อน4 3ท่อนไปแล้วครับก็เตรียมอบรม4ท่อนในปีนี้แหละครับครับอ๋อค่ะก็เป็นความน่ารักนะคะในการที่เรานำเอารูปแบบของการฝึกอบรมลูกเสือเนี่ยมาต่อยอดแล้วมาช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนครับเพราะว่าลูกเสือจริงๆแล้วเนี่ย3นิ้วของลูกเสือเนี่ยมีคำว่าชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ใช่ครับอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะคะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราคิดว่าอีกหลายหน่วยงานที่ไม่ใช่แค่เฉพาะวปอ.หรือพตส.หรือกกต.ก็น่าจะนำเอาโครงการนี้ไปในการที่จะไปเปิดหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็น่าจะแทรกกิจกรรมของการอบรมลูกเสือ5วันนี้เพราะว่าพออบรม5วันเขาก็จะได้2ท่อนได้2ท่อนใช่ไหมคะใช่ครับก็ได้หลักสูตรผู้นำครับค่ะก็ได้วูดเบชที่ได้วูดเบชครับที่เข้ามา2ท่อนเพราะ2ท่อนนี้จริงๆแล้วคือท่านมียศแล้วนะคะก็มีแล้วครับมียศในการเป็นผู้ฝึกไปแล้วใช่ไหมคะผู้ร่วมเป็นผู้ร่วมการฝึกผู้ร่วมการฝึกแล้วก็วิทยากรสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาเหมือนจากจบตรีไปต่อโทจากโทไปต่อเอกได้ถูกต้องแล้วก็กลับมาเข้ามาบริหารจัดการเหมือนกับสโมสรลูกเสือวปอใช่ครับค่ะซึ่งตอนนี้ทางสโมสรลูกเสือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรก็กำลังฟื้นฟูกิจกรรมขึ้นมามากมายนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมานี่เราก็ทำกันเยอะนะครับแต่เราก็พยายามไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการก็คือเราต้องกลับมาเป็นผู้ที่มาฝึกลูกเสือในวปอครับอ๋อค่ะก็กลายเป็นภารกิจหนึ่งนะคะสำหรับรุ่นพี่ที่ส่งต่อยอดมาแล้วก็มาดูแลรุ่นน้องต่อไปในการที่จะฝึกให้เขาเป็นคนที่เป็นคนไทยน่ะเป็นคนดีแต่เป็นคนดีแล้วมีคุณภาพในการที่จะทำงานร่วมกันได้ให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของประเทศชาติในมุมมองต่างๆในมิติต่างๆนะคะก็อยากให้ท่านอาจารย์คุณไตรรัตน์ฉัตรแก้วทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าบทบาทของมูลนิธิเด็กวัดวันนี้กำลังจะกลายเป็นมูลนิธิที่จะทำงานเพื่อที่จะสร้างเยาวชนแล้วเป็นเยาวชนที่มีอนาคตใช่ครับค่ะก็เราเนี่ยมีความตั้งใจนะครับว่าเราอยากจะทำมูลนิธินี้ให้เป็นมูลนิธิของเยาวชนเพื่อที่จะสร้างคนให้รู้จักรักสามัคคีและมีความรักชาติรักแผ่นดินประกอบกับสิ่งที่เราต้องการคือเน้นเรื่องของการใช้หลักศาสนพิธีที่ถูกต้องนะครับโดยการที่เราเนี่ยร่วมกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือนะครับซึ่งกระบวนการทางลูกเสือเนี่ยตอบโจทย์หลายประการนะครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครใช้กิจกรรมทางลูกเสือมาในส่วนของการทำค่ายพัฒนาเยาวชนหรืออะไรพวกนี้เท่าไหร่ผมเองก็พยายามไปดูนะครับว่ามีใครทำบ้างก็ไม่ค่อยเห็นก็เลยริเริ่มแล้วก็ได้นำโครงการนี้มาเป็นโครงการนำร่องครับค่ะก็ท่านผู้ชมคะเราเชื่อมั่นนะคะว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมเราจะเห็นเด็กๆ90คนที่เป็นโมเดลต้นแบบของจังหวัดพะเยานะคะที่เขาได้ถูกคัดเลือกมาจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วจากนั้นเนี่ยน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้จะขับเคลื่อนต่อไปในมิติใดก็คงต้องได้มีโอกาสได้เรียนเชิญท่านไตรรัตน์ฉัตรแก้วนะคะท่านประธานมูลนิธิเด็กวัดได้มาพูดคุยกับเราในรายการรักเมืองไทยในวันนี้ด้วยนะคะเราก็เห็นว่าโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะโครงการค่ายเยาวชนคนมีอนาคตเป็นหนึ่งพลังค่ะที่เราเห็นคนไทยมาร่วมกันช่วยกันทำให้เกิดความร่วมมือนะคะของคนไทยในสังคมที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะวันนี้ดิฉันดร.ธนิยาพงศิริแล้วก็คุณชัยรัตน์ไตรรัตน์ฉัตรแก้วนะคะลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ